มันเป็นตำนานที่ยังหายใจการไล่ล่าของงูเพชรฆาตกำลังจะเริ่มต้นขณะนี้ก็ปรากฏว่ากระแสในตลาดยังต้องการหนังอีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นหนังประจวนภัยในแนวอย่างอนาคอนดาหรือว่าสัตว์โลกดึกดำบรรพ์อันนี้จึงเป็นที่มาของความคิดที่จะทำภาพยนตร์ในแนวนี้ออกมาบ้างเรื่องของกลุ่มนักศึกษาซึ่งไปเที่ยวป่าแล้วก็หลงไปอยู่ในดินแดนหนึ่งซึ่งงูยักษ์เนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยเหรอนี่ก็รูปนางใบมะพร้าวกับโกธัญญาสมัยวนำแพรเนี่ยไม่น่าเรียนวิศวะเลยนะเราไปรู้เรื่องราวมาจากไหนอะสวยตูนกีรติกรรัตน์กุลธรนะคะรับบทเป็นแพรแฟนตัวเองเนี่ยค่ะคือพนาได้หายไปคือพนาเป็นคนชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปแล้วเขาก็หายไปเพื่อนๆก็แบบเริ่มเป็นห่วงเขาก็เลยช่วยกันตามหาจะออกตามหาพนาเพราะยังไงพี่กับพนาก็เป็นเพื่อนกันนะโอเคมึงจะตามหาพนาได้ไงป่าจะกว้างขนาดนั้นก็บินดูไงเหมือนนกไงใช่เราจะบินดูสวัสดีครับอ้นนพันธ์บุญใหญ่ครับรับบทเป็นผู้ชายที่ชื่อคินครับคล้ายๆเป็นผู้นำแต่ก็ไม่ได้แบบหน้าออกตาสักขนาดนั้นเพียงแค่รวบรวมสมาชิกให้มีสติดีๆไว้เฮ้ยคินกูว่านะเว้ยเราอ่ะรีบๆออกจากถ้ำเถอะว่ะกูว่าถ้ำนี้ไม่พลิกๆกันสักคนอยู่เว้ยเฮ้ยพาถอยมาเร็วปืนไม่ขัดลำกล้องว่ะยิงมาดิเฮ้ยกาแฟไปก่อนเฮ้ยแล้วมึงไงกินกาแฟไปก่อนแอคชั่นย่านมีคนแถวนี้เหรอสมัยที่ฉันยังสาวๆฉันเคยอยู่ที่นั่นแต่ต้องอพยพทั้งหมู่บ้านมาอยู่ที่ท่ากระดานทำไมเอาเธอหน้าเชื่อฉันเถอะคนที่พวกคุณค้นหาเนี่ยนะไม่เจอหรอกเรื่องนี้ก็รับบทเป็นนัชชาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลป่าไม้คาแรคเตอร์ของนัชชาเนี่ยก็จะแบบเป็นผู้หญิงที่แบบห้าวๆค่อนข้างแบบลุยๆกล้าหาญไม่มีบาดแผลอะไรบ้างที่กินด้วยการขยอกงูครับวิทยุไปที่ศูนย์ตามตำรวจมาที่นี่คืนนี้เลยครับหัวหน้าแอคชั่นก็ผิดไงมันไม่เกี่ยวกับใครผิดใครถูกนะมันเกี่ยวกับว่าฉันบอกให้เธอหยุดแล้วทำไมเธอไม่หยุดก็หยุดแล้วนี่ไงนี่มันไม่พอใจอะไรกันทีมันอ่ะทำไมไม่ว่ามันบ้างอ่ะที่มันเป็นคนต้นเหตุหยุดพูดซะทีเมื่อไหร่จะเลิกทอดกันไปทอดกันมาเนี่ยฮะสีดาสีดาเป็นไรสวัสดีค่ะต้องรักอัศวรัตน์นะคะรับบทเป็นสีดาเป็นแฟนของโก้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องทำการบ้านเยอะเพราะว่าเราต้องใช้จินตนาการสูงใช้ imagine ที่เราแบบจะต้องวาดฝันว่ามันมีงูอยู่ตรงหน้าเราจะต้องเล่นคนเดียวเล่นกับบูสกรีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการเล่นกับ 4G เนี่ยมันจะยากกว่าที่เราเล่นกับตัวนักแสดงตัวอื่นๆอยู่แล้วค่ะซีจีเยอะมากครับถ้านับเป็นช็อตเนี่ยมันเกือบ500ช็อตถ้าตีได้น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของเรื่องได้ไหมครับ
ภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนว่าตัวงูยักษ์นะครับซึ่งเราจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมดนั้นเป็นงาน CGI ผมคิดว่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ใช้เทคนิค CGI เนี่ยมากที่สุดนะครับเราต้องอิมเมจินว่างูเป็นยังไงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงส่วนความยากของการเล่น CGI คือหมายถึงว่าเราต้องมองเห็นภาพมันต้องเล่นถึงอารมณ์ตกใจให้ได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนี่มันน่าตกใจจริงๆแต่เราเล่นเนี่ยเราไม่เห็นอะไรเลยนะพื้นน้ำมันก็มีทีมงานมีอะไรเพราะฉะนั้นจินตนาการกับงูตัวนี้เราต้องจินตนาการให้ได้พอเราเล่นกับ CG ใช่ไหมคะมันก็ต้องเป็นจินตนาการว่างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เราต้องจินตนาการว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันยากมากปิติพงษ์เนตรแก้วครับก็ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทสวิตไอนะครับคือนักแสดงในเรื่องนี้จะต้องเล่นอะไรกับที่มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพราะมันใช้คอมพิวเตอร์สร้างงูเรื่องนี้ค่อนข้างโชว์เยอะมากนะครับแล้วเราต้องแอนิเมตมันให้รู้สึกว่ามันมีสมองมีความคิดมันไม่ใช่เพียงแค่ก้อนหนึ่งหรือท่อหนึ่งมันต้องเข้าถึงอารมณ์ของหนังให้มันลิงก์กับนักแสดงด้วยนะครับเมื่อนักแสดงรู้สึกหวาดกลัวแอคชั่นของงูจะเป็นยังไงนักแสดงรู้สึกว่ามันมีอะไรทักอย่างโผล่มาแอคชั่นของงูตอนนั้นมันจะเป็นยังไงฉะนั้นแล้วตอนนี้มันก็มีการคิดในด้านของการทำงานค่อนข้างซับซ้อนและเยอะมากขึ้นครับเราเริ่มทำสเก็ตดีไซน์ก่อนวิชวลไลเซอร์เขาก็จะเขียนออกแบบคาแรคเตอร์มาให้หลังจากนั้นกระบวนการเราก็ส่งต่อให้คนที่เขาสร้างอ็อบเจกต์นั้นในคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็การทำเท็กเจอร์นะครับพอเท็กเจอร์ได้มาก็คือเซตอัพคาแรคเตอร์ก็คือทำให้มันเคลื่อนไหวได้มีการเทสหลายๆแบบหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการคอมโพสิตนะครับคอมโพสิตคือการประกอบกันระหว่างที่เราจัดไลติ้งเสร็จแล้วนะครับมาแมทช์กับภาพแบ็คกราวด์หลังจากนั้นก็ฟินิชแล้วก็พร้อมที่จะเอาท์พุตเป็นฟิล์มครับ